มาถึงเรื่องนี้กันบ้างมาส่งท้ายความสนุกกับ2ตอนสุดท้ายของร้อยป่ายังมีเรื่องราวที่เดาทางไม่ถูกต้องมาลุ้นกันครับบอกเลยว่า2ตอนที่เหลือนะครับพลาดไม่ได้แม้แต่ฉากเดียวเพราะตอนนี้นะครับเหตุการณ์ดูจะบานปลายไปใหญ่แล้วนะครับเสือกลิ่นศักดิ์กับคุณแป๋วนะฮะแป๋วนะครับคุณแป๋วก็ตัดความสัมพันธ์แยกกันอยู่นะครับแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนและยังมีฉากบีบคั้นหัวใจที่คุณแป๋วโอ้โหบอกได้เลยว่าต้องตัดสินใจฆ่าเสือกลิ่นศักดิ์ด้วยมือของตัวเองทำไมใจร้ายส่วนพ่อเลี้ยงนะครับอิทธิคุณบีธีรพงษ์นะฮะหลายคนรอดูว่าจะจุดจบเป็นอย่างไรที่ทำผิดมหาศาลขนาดนี้จุดจบจะเป็นยังไงบอกได้เลยว่าสะใจฮะต้องรอลุ้นกันเองเลยนะครับงานนี้นะครับบิ๊กเอ็มกิตริศนะครับและปูเป้นะครับเลยขอเป็นตัวแทนนักแสดงมาพูดถึงความประทับใจในเรื่องนี้กันหน่อยครับก็ไม่อยากให้จบเลยเนาะใจหายมากเลยใช่ค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันผูกพันนะครับแล้วเราก็ถ่ายทำกันมานานมากเลยนะคือเราอยู่ด้วยกันเกือบทุกวันอ่ะใช่คือมันก็เลยทำให้พวกเราแบบผูกพันกับละครเรื่องนี้มากก็ไหนๆก็จะมาส่งท้ายละคร2ตอนสุดท้ายของเรานะคะก็นั่นแหละก็อยากให้แฟนๆทุกคนนะติดตามยังไม่ได้ร้องเลยคือผูกพันจริงๆแล้วคือปูเป้รักอาต้อยด้วยเขาเมตตาเราอะไรอย่างเงี้ยมันแบบว่าคือนึกถึงความรู้สึกตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือพูดออกจากความรู้สึกจริงๆค่ะแล้วอาต้อยแกก็ไม่ค่อยสบายด้วยแต่ว่าแกไปกองตลอดนะครับช่วงแรกๆนี่คือไปทุกคิวเลยไปดูพวกเราแบบไปดูพวกเราเล่นไปดูพวกเราแสดงแล้วทุกครั้งที่มาก็คือจะเทคแคร์น้องๆนักแสดงดีมากเห็นทั้งคู่นะครับพูดถึงอาต้อยเศรษฐานะครับผู้จัดละครเรื่องนี้อาต้อยก็เลยมีอะไรมาฝากนะฮะให้กับทางบ้านนะครับมาขอบคุณแฟนละครที่ติดตามเรื่องนี้อย่างดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานนะครับแต่มาเจอกันครั้งนี้อยากจะกราบขอบคุณผู้ที่ชื่นชอบในละครเรื่องร้อยป่าเมื่อผลลัพธ์ออกมาแบบนี้ก็อยากจะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ร่างกายเริ่มแข็งแรงแล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณช่อง7 HD นะครับที่ให้โอกาสเราได้ทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าบทสรุปสุดท้ายของร้อยป่าเนี่ยจะเป็นยังไงมันมีอะไรลึกๆลับๆที่แอบแฝงอยู่มากอยู่ในสองตอนสุดท้ายเนี่ยนะครับรับรองว่าดูแล้วก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานมากครับอย่าลืมนะฮะ2ตอนสุดท้ายของเรานะฮะ2ทุ่มครึ่งนะฮะสุดเสาร์จบเลยพลาดไม่ได้เข้มข้นแน่นอนคุณผู้ชมนะคะ